สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์สนั่นเพลงชนธิดานั่งตำแหน่งเลขานายกแม่ตู่นันทิดาหลังจากที่เพลงชนธิดาออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแจ้งข่าวหลังเห็นชาวเน็ตด่าแม่ตู่นันทิดาซึ่งรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการว่าหายหน้าไม่ลงพื้นที่หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าจะไม่จบลงเพียงเท่านี้เมื่อล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่ามีภาพและชื่อของเพลงชนธิดาอัศวเหมในชุดข้าราชการสีกากีระบุตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็คือเป็นเลขาของคุณแม่ตู่นันทิดานั่นเองโดยเลขานุการนายกอบจมีทั้งหมด4คนและเรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตว่าเป็นการใช้เส้นสายคนในครอบครัวเข้ามารับราชการหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ